بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليماللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่ในช่วงเวลาที่มีความพิเศษวันนี้เป็นการอ่านกุรอานที่ดูเหมือนจะปกติแต่ไม่ปกติทำไมไม่ปกติล่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะในหะดีษบอกว่าใครที่ทำอามัลซอลเลห์หนึ่งในนั้นก็คือการอ่านกุรอานเนี่ยเรียนกุรอานศึกษากุรอานเนี่ยเป็นอามัลที่ประเสริฐอย่างมากนะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าณช่วงเวลา10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซอฮาบะห์นบีถามแม้กระทั่งจิฮาดกันนั้นหรือนบีบอกว่าใช่การจิฮาดเนี่ยยังผลบุญไม่เทียบเท่ากับการทำอามัลในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เว้นแต่คนที่ออกไปและตายในสนามรบได้ชะฮีดเท่านั้นถึงจะได้ผลบุญเยอะกว่าดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พวกเราทั้งหลายก็จะได้รับฟะดีละห์ช่วงเวลาของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ด้วยนะครับก็ไม่ตรงตามในหะดีษบอกก็จะไม่เท่ากับอามัลที่ซอลเลห์ของ10วันหมายความว่าถ้าออกชะฮีดเนี่ยต้องออกไปด้วยกับทรัพย์ตัวเองพูดง่ายๆว่าดาบก็ไม่ได้ใช้ของหลวงโล่ก็ไม่ใช้เสื้อเกาะทั้งหมดทั้งมวลเป็นทรัพย์ที่ตัวเองจ่ายเองดาบซื้อมาเองโล่ก็ของตัวเองเสื้อเกาะก็ซื้อมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบรรดานักรบส่วนใหญ่ก็จะมีดาบมีโล่ประจำกายอยู่แล้วอ๋อไม่มีใครพกทองไปหรอกหมายถึงอาวุธมันต้องใช้ตังค์ไหมล่ะคือมันจะมีอาวุธที่ทางการเตรียมไว้ให้มาแต่ตัวแต่ว่าดาบของรัฐโล่ของรัฐเวลารบเสร็จก็ไปคืนเขากับอีกประเภทหนึ่งคือรัฐไม่ต้องยุ่งเลยดาบเราจะออกตังเองเหมือนฉันมาสอนหนังสือเนี่ยหนังสือฉันก็ต้องซื้อเองถ้าเบิกกับพัทยานี่แสดงว่าไม่ได้ทั้งหมดจ้ะแล้วต้องอธิบายเข้าใจไม่มีใครพกสตังไปออกรบหรอกครับตังหายหมดนะเข้าใจตรงนี้นะอาวุธหาด้วยกระตังตัวเองเพราะอาวุธต้องใช้เงินไหมล่ะดาบต้องใช้ตังนะเสื้อเกาะแพงๆนะฮะเสื้อเกาะแพงนะไม่ใช่ถูกๆอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเราอ่านต่อนะเดี๋ยวเริ่มต้นฟาติฮะก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيمتقولوا إنما أنزل الكتابإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا دراستهم لغافلين وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكننامنهم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من رببكم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات اللهوصدف عنها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوءالعذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون
่ะมาดูความหมายนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของซูเราะห์อัลอันอามซึ่งพยายามเน้นย้ำเรื่องของอัลกุรอานการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยไม่ยากเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากมนุษย์ประพันธ์หรือแต่งขึ้นนะนี่คือคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายในการดาวะอิสลามและทำให้คนเนี่ยได้เจอว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยก็คือการที่ให้คนนั้นไปศึกษากุรอานนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เจออายะที่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในกุรอานก็ถึงกับแปลกประหลาดใจและก็ยอมรับว่าคัมภีร์นี้ไม่ใช่คัมภีร์ที่มาจากมนุษย์นะดังนั้นถ้าเชื่อว่ากุรอานมาจากพระเจ้าเราก็ศรัทธาต่อพระเจ้าอัลลอฮ์บอกว่ามิใช่เช่นนั้นอันตะกูลูอินนามาอุนซิลัลกิตาบุอะลาตออิฟะตัยนมินกับลินาพวกเจ้าจงกล่าวว่าแท้จริงคัมภีร์ที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่สองกลุ่มก่อนหน้าพวกเราเท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาก่อนหน้านี้สองคัมภีร์หลักๆเลยก็คือคัมภีร์เตารอดกับอินจีลเตารอดก็ให้นบีมูซาอินจีลก็ให้นบีอีซาซึ่งแน่นอนว่าสองคัมภีร์นี้เราก็ศรัทธาเชื่อว่าคัมภีร์นี้มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีใครเคยอ่านเตารอดผมก็ไม่เคยอ่านและอ่านไม่ออกด้วยยิ่งอินจีนเนี่ยแท้ๆก็ไม่เคยอ่านที่อ่านก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันถูกแปลงมาแล้วที่เป็นแท้ๆภาษาแท้ๆเลยของอินจีนเนี่ยก็ไม่เจอแล้วนะเป็นคัมภีร์โบราณละกลายเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเอามาเขียนกันนะแต่กุรอานยังเป็นภาษาอาหรับดั้งเดิมอยู่และก็มีการแปลเป็นภาษาไทยภาษาอะไรแต่ว่าเวลาที่เราอ่านในละหมาดนี่ยังเป็นกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานนะเราไม่เอาคำแปลมาอ่านนะในละหมาดเราจะอ่านด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นภาษาอาหรับดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ให้คัมภีร์เตารอตกับมูซาก็ต้องของมูซาของยะฮูดอย่างเดียวอินจีลแต่กุรอานไม่ใช่กุรอานนี่อัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติทั้งหมดจะเป็นยิวจะเป็นคริสต์จะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่อยู่ภายใต้การทำความเข้าใจกุรอานได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ต้องอาหรับอย่างเดียวอาหรับถึงจะเรียนกุรอานได้คนไทยเรียนไม่ได้ไม่ใช่เรียนได้หมดอัลลอฮ์บอกว่าวะอินกุนนาอันดีรอซะติฮิมละกอฟิลีนและแท้จริงพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องในการอ่านของพวกเขาแปลว่าอะไรแปลว่าคนอาหรับที่เป็นคนที่ตั้งแง่กุรอานเนี่ยก็บอกว่าก็อินจีนก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านยังไงเตารอดก็ไม่รู้และฉันจะมาศรัทธาต่อกุรอานได้ยังไงเหมือนกับว่าเราจะต้องไปเชื่อต้องรู้ในสิ่งที่เตารอดบอกก่อนไม่จำเป็นบอกแล้วไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่รู้เตารอดเขาก็จะพิสูจน์ได้ว่ากุรอานเนี่ยคือคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ด้วยกับที่เตารอดเคยบอกเอาไว้แต่คนที่ไม่รู้จักเตารอดไม่รู้จักอินจีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเรียนกุรอานไม่ได้เหมือนคนที่อยู่ในมักกะซึ่งท่านนบีของเราเนี่ยอย่าว่าแต่เตารอดอินจีลเลยอาหรับภาษาอาหรับนี่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยไม่มีความรู้อยู่แล้วในสิ่งที่เป็นอินจีลแล้วก็เตารอดแต่ที่นบีอ่านออกมานั่นคือวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์นะต่อมา157 หรือพวกเจ้าจงกล่าวว่าแท้จริงเรานั้นหากคัมภีร์ถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซหากคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วไซเอาตะกูลูลาอันนาอุนซิละอะไลนัลกิตาบละกุนนาอะฮดามินฮุมและหากคัมภีร์ถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซแน่นอนพวกเราก็จะอยู่
จะเป็นผู้ที่อยู่ในทางนำที่ดียิ่งกว่าพวกเขานะแท้จริงหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพวกมุชริกีนอ้างว่าถ้าพวกเขาเนี่ยได้เตารอดได้อินจีนมาเนี่ยเขาก็คงต้องดีกว่าแต่ฉันบอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวไงว่าทำเป็นต้องไปรู้เตารอดไม่จำเป็นและเพราะพวกนี้ก็บูชาจเวตมาแต่แรกไม่รู้จักอยู่แล้วดังนั้นยึดที่กุรอานนี่คือจบหมดเลยยึดที่กุรอานนี่คือสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นว่าต้องรู้เตารอดว่ายังไงอินจีนว่ายังไงนะเขาก็บอกว่าแท้จริงหลักฐานอันชัดเจนทางนำและความเมตตานั้นได้มายังพวกเจ้าแล้วอันนี้อัลลอฮ์บอกแล้วนะแท้จริงกุรอานเนี่ยที่ผ่านท่านนบีมูฮัมมัดที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยเป็นหลักฐานอันชัดเจนและทางนำและความเมตตาที่มายังพวกเจ้าแล้วไม่ต้องไปอ้างเรื่องเตารอดเรื่องอินจีนแล้วเหมือนคนน้อยใจเหมือนกันตอนนั้นอินจีนไม่ได้มากับพวกเรานี่อาหรับนี่เป็นพวกยะฮูดไอ้พวกยะฮูดก็บอกว่าก็น้อยใจเหมือนกันอิจฉาไม่ได้น้อยใจอิจฉาเหมือนกันว่ากุรอานเป็นภาษาอาหรับทำไมไม่เป็นคัมภีร์เหมือนที่มาก่อนหน้านี้อาหรับเองที่ไม่รับพวกนี้ก็ทำไมล่ะก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่ได้เตารอดไม่ได้อินจีนดูนะอัลลอฮ์จึงบอกว่าและจากพระผู้อภิบาลของเจ้าดังนั้นใครเล่าคือผู้อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธบรรดาอายะของอัลลอฮ์ฟะมันอัซละมุมิมมันกะซะบะบิอายาติลลาแปลว่าอะไรแปลว่าอาธรรมตรงนี้ก็หมายถึงความผิดนะความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความผิดของการปฏิเสธอัลกุรอานซึ่งแน่นอนว่าถ้าปฏิเสธกุรอานเนี่ยเพียงแค่อายะเดียวหรือวักเดียวก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วมุสลิมนี่ไม่มีการบอกว่าอ๋ออายะนี้ฉันไม่รับนะอายะนี้รับไม่ได้ต้องรับทั้งหมดเพราะนี่คือกุรอานนะนี่คือกุรอานที่ปราศจากข้อสงสัยใดๆแล้วเป็นหลักฐานเขาเรียกว่ากอตาอีชัดเจนนะยังฮะดีษนี่ต้องมาตรวจสายรายงานว่าซอไม่ซอแต่ถ้ากุรอานนี่จบเป็นตะวาติรทั้งหมดคือสายรายงานที่ต่อเนื่องกันมาทั้งหมดมีคนท่องจำจำนวนมากในแต่ละซูรอในแต่ละวรรคในแต่ละอายะห์ทุกวันนี้มีฮาฟิซกี่คนล่ะเป็นล้านล้านแหละผมว่านะหลายล้านคนนะซึ่งแน่นอนว่ามาจะมาปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ใช่กุรอานไม่ได้ถ้าเป็นกุรอานอย่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ด้วยแก้ไขก็ไม่ได้นะนั้นถือว่าเป็นบาปที่ถือว่าถึงขั้นกาเฟตนะกูฟดเลยนะอัลลอฮ์และผินหลังให้กับอายะเหล่านั้นปฏิเสธไม่พอไม่รับด้วยหันหลังเลยไม่เอาอัลลอฮ์บอกว่าไงซายัจซีอัลลซีนายัสดีฟูนซายัจซิลลซีนายัสดีฟูนอันอายาติตินาซูอันอาซาบเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ผินหลังให้แก่อายะห์ต่างๆของเราด้วยกับการลงโทษซุตรงนี้ก็หมายถึงเลวร้ายซุนี่แปลว่าสิ่งที่เลวร้ายอาซาบก็แปลว่าการลงโทษที่เลวร้ายบีมากานูยัสดีฟูในสิ่งที่พวกเขาได้หันหลังได้กับได้ผินหลังให้นะดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ดาวะคนที่ไม่ใช่มุสลิมจุดแข็งเลยก็คือการดาวะด้วยกับกุรอานคัมภีร์นี่แหละไม่ต้องไปพูดเรื่องละหมาดนะเพราะว่าเขาคนเรานี่จะไปสอนเรื่องละหมาดมันก็ยังไม่ใช่เพราะยังไม่ศรัทธาเอากุรอานพิสูจน์ให้ได้นะเอากุรอานพิสูจน์จับผิดกุรอานให้ได้บอกท้าเลยจับผิดเลยเอากุรอานไปอ่านเลยแล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรขัดแย้งกันอันไหนไม่จริงอะไรตรงหามาให้ได้แล้วก็หลายๆคนพี่น้องพอเข้ามาอ่านกุรอานแล้วเขาจับผิดเนี่ยบางคนก็ไปว่าก่อนเลยนะมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้เพราะบางคนอ่านกุรอานเพราะต้องการจับผิดจับไปจับมาไปไงได้รับทางนําไก่คนนึงที่ไม่จับเลยไม่สนเลยไก่คนนึงอ่านเพื่อจะหาข้อผิดอันไหนจะได้ทางนําง่ายกว่าคนที่อ่านและจับข้อผิดจะได้ทางนําง่ายกว่าเพราะเขากําลังทําการศึกษาไงกับอีกคนนึงวางไว้ไม่อ่านเลยไก่คนนึงอ่านด้วยเนียดที่จะเอาชนะเพราะไงเอาชนะไม่ได้อยู่แล้วเพราะนี่คือคัมภีร์ของอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็ท้าทายด้วยเอามาสิ
แต่งมาสักอายะห์นึงแต่งมาสักซูเราะห์นึงสิจับให้ได้สิว่ามันมีอันไหนขัดแย้งกันนะนั้นเชิญชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาจับผิดกุรอานได้เลยพร้อมนะลองดูซิว่าอันไหนไม่จริงตรงไหนยังไงเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่คัมภีร์จากมนุษย์ถ้าเป็นจากมนุษย์นะเดี๋ยวเละแน่แต่นี่คือคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอย่าผิดหลังนะครับก็พยายามศึกษาหาความรู้นะต่อมาอายะที่158ฮัลยันซูรูนอิลลาอตะตียะฮุมุลมะลาอิกะأو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربكبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْمِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون หัวข้อนี้เป็นการเตือนสำทับคนที่ชักช้าล่าช้าเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องที่จะศรัทธารับอิสลามนะคือหลายๆคนที่เป็นมุอัลลัฟบางครั้งที่ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยเพราะติดนั่นติดนี่ติดนู่นมีบางคนติดเรื่องหมารักหมามากเลี้ยงหมาพอรับอิสลามแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ดูแลด้วยอะไรหมายถึงหมาเลี้ยงน่ารักนะมันจะน่าเฝ้าหมาเฝ้าบ้านสุดท้ายก็ยังรอบางคนติดเรื่องคู่ครองอยากจะไปด้วยกันหลายเรื่องบางทีพวกนี้เขาจะมีบททดสอบหลายเรื่องที่มุสลิมแต่เดิมเนี่ยไม่เคยเจออยู่แล้วเพราะเรามีครอบครัวมุสลิมนะแต่คนเหล่านี้เนี่ยก่อนจะตัดสินใจได้เนี่ยมันหลายเรื่องมากเพราะมันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาแต่นั่นแหละไอการเปลี่ยนตรงนี้อัลลอฮ์เตือนเอาไว้ว่าถ้ามัวแต่รอกันไปรอกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนตายก่อนดังนั้นเมื่อมั่นใจอย่าเกินแล้วอย่าไปรอรับอิสลามเลยรับเลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่ในสถานะมุสลิมก่อนนะแต่ไม่ใช่รับแบบรับไปงั้นนะรับเพราะเกรงใจอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้ารับเพราะเกรงใจอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ศรัทธาจริงไม่ซ้อหรอกไอ้การรับอิสลามแบบเนี้ยต้องรับด้วยกับอีมานแต่ไอ้ความกลัวเนี่ยกังวลมันมีอยู่แล้วนะแต่เมื่อใดที่เรามั่นใจกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะคลี่คลายปัญหาให้ทั้งหมดแต่ถ้าเรายังไม่กลัวอัลลอฮ์จริงปัญหาก็จะเยอะไปหมดอันนี้ก็เหมือนกับวิถีชีวิตของมุสลิมเรานั่นแหละกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนั่นกลัวไปหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวไม่กลัวอัลลอฮ์
แต่กลัวอัลลอฮ์สักอย่างเนี่ยทุกอย่างมีปัญหานะอัลลอฮ์จะขี้คายให้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับคนที่กำลังลังเลในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจก็อย่าได้รอคอยประวิงเวลาอัลลอฮ์บอกว่าฮัลยันซูรูนะพวกเขาไม่ได้รอคอยอะไรเลยอิลลาเว้นแต่หนึ่งอันตะตียฮุมุลมาลาอิกะนอกจากการที่มาลาอิกะเนี่ยจะมายังพวกเขาซึ่งดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์มาลาอิกะที่จะมานี่นะคือเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ต่อเอายะตียร็อบบุกะหรือการที่พระผู้อภิบาลของเจ้าเนี่ยจะมานะหรือวันที่เอายะตียบะดูอายาติร็อบบิกหรือวันที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของผู้เจ้านั้นมาอันนี้นะมีสองอย่างที่สายไปหนึ่งมาลิกามาก็อีกอันหนึ่งความหมายก็คือมาลิกามาเก็บวิญญาณมาลิกาเนี่ยเวลาเราตายเองไม่ได้นะจะมีมาลิกามาเก็บวิญญาณถ้าวันไหนวันมาลิกามาเก็บวิญญาณแล้วดึงวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกนี่อันนี้หมดสิทธิ์แล้วตาบัดตัวไม่ได้แล้วจะมากล่าวชาฮาดะตรงนั้นไม่ทันแล้วอันที่สองไปเจออัลลอฮ์ก็ตอนไหนล่ะตอนวันกิยามะห์ที่ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปถูกสอบสวนอันที่สามหรือสิ่งที่เป็นสัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลนะเยามายะตีเยามายะตีบะดูอายาติร็อบบิกะลันลายันฟะอุนับซันอีมานุฮาวันที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลมาของเจ้าเนี่ยมานั้นเนี่ยวันนั้นจะไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เขาจะศรัทธาวันไหนวันไหนที่กล่าวชะฮาดะห์อัลลอฮ์ไม่รับแล้ววันไหนวันที่ดวงอาทิตย์จากที่เคยขึ้นตามปกติทิศตะวันออกกลายเป็นดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์ขึ้นผิดที่ผิดทิศเมื่อไรปั๊บแปลว่าทุกเช้าที่เราตื่นมาแล้วดวงอาทิตย์ยังขึ้นตะวันออกเนี่ยประตูตาบัดยังเปิดอยู่แต่ถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วก็ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางนั้นแล้วนะมาขึ้นอีกทิศนึงก็เรียบร้อยจบละจะกล่าวอีมานยังไงอัลลอฮ์บอกเลยว่าไม่ทันแล้วนะนั้นก่อนจะนอนเนี่ยตบัดตัวก่อนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษเพราะไม่รู้ว่าคืนนี้ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางไหนนะอันนี้อัลลอฮ์เล่าเป็น 1,400 ปีนะก็มีหะดีษมาอธิบายต่อลาตะกูมุสซาวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นฮัตตาตาตอลาอุชชัมซูมินมักริบีฮาจนกว่าดวงอาทิตย์นั้นมันจะไปขึ้นจากทิศตะวันตกนะฟะอีลารออาฮันนาสุอามันอามานะมันอาไลฮาแล้วมนุษย์ได้เห็นสัญญาณนั้นพวกเขาขณะนั้นก็จะศรัทธาทันทีเลยเชื่อขึ้นมาทันทีเลยศรัทธาซึ่งวันดังกล่าวนั้นอัลลอฮ์บอกว่าไงลายันฟะอูนับซันอีมานูฮาไม่มีประโยชน์แล้วในการที่เขาจะมาอีมานณตอนนั้นเพราะมันสายไปแล้วลัมตะกุนอามานัตมินกอบทำไมล่ะไอ้ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์เตือนมาตั้งเยอะแยะแล้วแล้วทำไมไม่ศรัทธารอจนกระทั่งหมดเวลาแล้วค่อยมาศรัทธานะอีกหะดีษนึงบอกว่า3รายงาน3อย่างนี้เสริมจากในกุรอานด้วยนะมาเสริมกันก็คือว่ามี3อย่างที่คนที่จะอีหม่านหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่มีประโยชน์ละ1ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันที่2ดัจญาลปรากฏถ้าดัจญาลปรากฏตัวกระจบเหมือนกันอันที่3ดาบะตรงเนี้ยเขาแปลว่าสัตว์ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้สัตว์สัตว์ประหลาดเขาเขียนอย่างนี้นะดาบะถ้าดาบะตามภาษาอาหรับนี่สัตว์เลื้อยคลานพี่น้องก็อย่าไปจินตนาการมันนะมันก็คือสัตว์ชนิดนึงที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละประหลาดอ่ะอันนี้ฉันก็ไม่ได้เรียนมาถึงขนาดนี้มันพูดกับคนบ้าไปแล้วแต่ว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์จะมีดาบะมีสัตว์ชนิดหนึ่งออกมาประหลาดมากนะมันอาจจะมีรายละเอียดแหละในฮะดีษนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดตรงนี้อีกอันนึงในกุรอานบอกต่อนะ
ลัมตะกุลอามานัตในกุรอานบอกว่าไงซึ่งการศรัทธาของเขาเนี่ยมินกอบบลูโดยเขาไม่ได้ศรัทธามาก่อนนะถ้าศรัทธามาแล้วไม่นับคือมาศรัทธาเมื่อเห็นสัญญาณแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องศรัทธามาก่อนเอากะซาบัตฟีอีมานิฮาคอยรอหรือไม่ได้แสวงหาความดีไว้เลยจากการศรัทธาของเขาจะมาทำความดีหลังจากเห็นดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วโอ้โหละหมาดอย่างดีเลยกอดอหมดเลยนะไอ้ที่ขาดละหมาดมาเนี่ยนั่งกอดอยืนแล้วจบแล้ววันนั้นอัลลอฮ์ไม่รับแล้วจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าและพวกเจ้าจะรอกันเถิดจะรอกันเถิดนะพวกเจ้าเนี่ยจงรอกันเถิดไปอันนี้เหมือนเป็นการอะไรนะถ้าพูดยังไงกับประชดนิดนึงนะรอไปสิอย่าจะรอไปแต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดอัลลอฮ์เก็บเรียบร้อยเนี่ยจบเลยนะอยากจะไม่มีโอกาสแล้วสมมติเอาให้เต็มที่เอาช่วยให้เต็มที่วันไหนมึงตายมาเดี๋ยวก็รู้จริงๆไม่อยากให้ทำชั่วหรอกอยากจะให้กลับตัวแต่บางทีแหมมันเห็นแล้วก็มันก็อดไม่ได้ที่จะตักเตือนกันนะบางทีก็เห็นความชั่วที่มันเห็นอยู่เอาต่อมาแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้ที่รอคอยแปลว่าอะไรมุสลิมก็รอคอยเหมือนกันรอคอยทำไมอ่ะรอคอยที่ได้รับการตอบแทนความดีนะรอคอยสัญญานี้เพราะเราเชื่อว่าอันนี้จะเกิดขึ้นมีหะดีษบทหนึ่งค่อนข้างจะยาวแต่ว่ามีประโยชน์นะเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์อิหม่ามอะห์มัดได้รายงานอัมอิบนุจารีดเล่าว่ามีมุสลิม3คนไปนั่งกับมัรวานที่เมืองมะดีนะห์มัรวานบินฮากัมและพวกเขาก็ได้ฟังมัรวานเล่าถึงสัญญาณต่างๆโดยเขากล่าวว่าแท้จริงสัญญาณแรกก็คือดัจจาลผู้เล่าได้เล่าว่าทั้ง3คนนั้นได้ออกไปที่อับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอาสนี่เป็นซอฮาบะห์นบีมัรวานเนี่ยไม่ใช่มัรวานเป็นผู้ปกครองและพวกเขาก็ได้เล่าให้ฟังตามที่มัรวานกล่าวเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆและพวกเขาก็คืออับดุลลอฮ์และเขาคืออับดุลลอฮ์อิบนีอัมอิบนีอับดุลลอฮ์อิบนีอัมอิบนีอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็ได้เล่าว่ามัรวานมิได้พูดในสิ่งใดตามที่ฉันได้จดจำมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเวลาเขาศึกษาศาสนากันสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องคนที่อันดับหนึ่งที่จะได้รับให้ความไว้วางใจคือใครซอฮาบะห์ผู้นำนี่ก็ได้นะแต่ยังไม่ทู่กับคนที่เป็นซอฮาบะห์นบีเพราะอะไรล่ะเพราะซอฮาบะห์นบีเนี่ยเรียนกับนบีก็เลยมาถามอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอาสต่อมัรวานน่ะพูดอ่ะถูกแล้วแหละแต่มาถามให้ชัดเจนอีกมัรวานก็บอกอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าที่มัรวานพูดเนี่ยไม่ได้เป็นอื่นเลยก็มาจากที่ฉันจำมาจากท่านนบีแหละว่ายังไงว่าแท้จริงสัญญาณแรกที่ออกมาคือดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดัจญาลนะดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นมาก็เลยให้เกียรติผู้นำหน่อยอย่าไปหักผู้นำมันมี3อย่างใช่ไหมแต่สิ่งแรกก็คือดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทางทิศตะวันตกและก็มีสัตว์ประหลาดออกมาในตอนสายดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนปุ๊บสัตว์ประหลาดปรากฏออกมาเลยและสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทั้งสองก็จะปรากฏขึ้นมาก่อนที่อีกสิ่งหนึ่งจะตามมาที่หลังตามมาทันทีหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์กล่าวว่าฉันคิดว่าสิ่งแรกที่จะปรากฏออกมาคือดวงอาทิตย์ที่จะขึ้นทางทิศตะวันตกดังกล่าวนั้นเพราะว่าดวงอาทิตย์ทุกครั้งที่มันตกเนี่ยมันจะมาอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์ก็แน่นอนว่าอัลลอฮ์นี่สูงที่สุดละอัลลูที่เหลือเนี่ยมักลงอยู่ใต้ทั้งหมดนะเดี๋ยวพูดเรื่องทิศอะไรอีกนะเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆนี่เอาอ่านตามนี้เลยนะมันจะมาอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ดวงอาทิตย์เวลามันตกไปแล้วมันก็จะก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ดวงอาทิตย์น่ะมันก้มสุญูดต่ออัลเลาะห์ขออนุญาตอัลเลาะห์กลับไปขึ้นทิศอีกทิศนึงก็มันวนใช่มั้ยล่ะมันก็ขึ้นไปทิศนึงแล้วพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้มันกลับไปอันนี้ตามหะดีษบอกนะจนกระทั่งเมื่อพระองค์จะให้มันปรากฏทางทิศตะวันตกมันก็จะทำอย่างที่เคยทำคือมาอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์และก็ก้มสุญูดและก็ขออนุญาตกลับไปแต่อัลเลาะห์ไม่ทรงตอบรับ
สิ่งใดจากมันหลังจากนั้นมันก็ขออนุญาตกลับไปอีกก็ไม่มีการตอบรับจากอัลเลาะห์อีกจนกระทั่งเวลากลางคืนผ่านไปพระองค์ทรงประสงค์มันก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาทางทิศที่มันเคยกลับอยู่มันก็จะไม่ทันเวลาจะขึ้นแล้วนะมันก็ได้กล่าวว่าโอ้อภิโภคโอ้พระผู้อภิบาลของฉันทิศตะวันออกมันช่างเป็นระยะที่ใกล้ระหว่างฉันกับผู้คนมากที่สุดจนกระทั่งขอฟ้ากลายเป็นเสมือนคอเสื้อและคอปกฉันจึงขออนุญาตกลับไปอีกแล้วก็มีเสียงแก่กล่าวแก่ดวงอาทิตย์ว่าเจ้าจงกลับไปขึ้นในอีกที่หนึ่งที่เจ้าตกลงมาก็ขึ้นสวนไปเลยนะแล้วอับดุลลอฮ์ก็อ่านอายะนี้ว่าลายันฟาอุนับซันอีมานูฮาลัมตะกุนอามานัตมินกอบลนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เล่าไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและมุสลิมก็ได้นำเสนอฮะดีษนี้ในซอฮีหของเขาด้วยอบูดาวูดด้วยอิบนุมาญะห์ด้วยนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยมันสุญูดต่ออัลเลาะห์ทุกครั้งนะแล้วมันก็ขออนุญาตอัลเลาะห์ทุกครั้งเลยในการขึ้นแต่ละวันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ตอบรับมันก็เลยมาขึ้นอีกที่นึงนะจริงเรื่องมักลูกทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีเยอะนะเงาของต้นไม้ก็สุญูดกับอัลเลาะห์ภูเขามันสรรเสริญแซ่ซ้องสรุดีแต่อันเนี้ยมันเกินกว่าที่มนุษย์จะรับรู้ได้หินทุกก้อนเนี่ยคนที่ไปกล่าวตันบียะห์เนี่ยรับใบกับอัลเลาะห์ฮุมมะรับใบมีหะดีษบอกว่าผ่านไปไหนเสียงไปไหนเนี่ยทุกเสียงเนี่ยกล่าวตอบรับดุอาตอบรับหมดเลยนะแต่เราไม่ได้ยินนะเราอยู่ในรถบัสก็กล่าวไปสิแต่เมื่อก่อนเขากล่าวข้างนอกใช่ไหมต่อมาครับอายะที่159อินนัลลซีนาฟรรกูดีนะฮุมวะกานูชิยอัลลัสตะมินฮุมฟีชัยอินนามาอัมรุฮุมอิลัลลอฮิซุมมายุนับบิอูฮุมบิมากานูยัฟอาลูนมาดูนะอินนัลลซีแท้จริงบรรดาฟัรรกูแบ่งแยกศาสนาของพวกเขาวะกานูชิยันทำให้เป็นนิกายต่างๆหรือกลุ่มต่างๆคือนิกายที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมั่วทั้งนั้นแหละพี่น้องคือไปตั้งขึ้นมาแล้วก็แต่จริงศาสนาของศาสนาที่แท้จริงเนี่ยมันมีอันเดียวมันไม่มีแบบสาขา2สาขา1อะไรอย่างงี้เนี่ยมาแยกออกไปนะแต่กลุ่มถ้าตั้งกลุ่มขึ้นจากคำนิยามการทำงานศาสนานี่เรื่องนึงศาสนาเหมือนกันนะแต่ตั้งกลุ่มมาเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาธรรมไม่ได้ตั้งนิกายออกมาแล้วก็ทำในเรื่องที่บิดเบือนหลักการศาสนาอันเนี้ยนั่นแหละที่อัลเลาะห์ห้ามเข้าใจไหมคือเราไม่ใช่กลุ่มตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานศาสนาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งนิกายขึ้นมารู้สึกว่าอันนี้มันดูแล้วมันตรงไปเราต้องเอาทางโลกมาผสมด้วยไปตั้งอิสลามยุคใหม่แนวใหม่อิสลามทันสมัยอันนี้ไม่ได้นี่มั่วมีนะเดี๋ยวนี้มีตั้งอิสลามทันสมัยรับได้กระเทยรับได้ตุ๊ดรับได้อะไรเงี้ยนะไปตั้งอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามทำให้ศาสนาแตกแยกแต่ถ้าเราจะไปทำผิดก็ไม่ต้องไปอ้างศาสนาเราก็บอกเรามันแย่เรามันบุรีว่าไปส่วนตัวไปแต่อย่าไปอ้างเรื่องศาสนาแล้วก็ไปตั้งนิกายนัลัทธิขึ้นมานะเราตำหนิตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเนี่ยตั้งแต่สมัยยังไม่ได้อยู่มาดีนะเลยเนี่ยตั้งแต่มักกะเลยฟีชัยอินนามาอัมรุฮุมอิลัลลอฮ์พบว่าไงเจ้าจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดหาใช่
อยู่ที่พวกเขาแต่อย่างใดไม่แปลว่าไม่ที่อยู่ที่คนที่จะมาตั้งลัทธินิกายความเชื่อใหม่แต่มันคือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ต่างหากหาใช่อยู่ในพวกเขาแต่อย่างใดไม่ตรงนี้หมายความว่าไงยันหนึ่งความหมายนี้หมายถึงว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกนี้ที่จะมาแต่งตั้งคือเหมือนกับว่าจะเอาอิสลามเนี่ยมารวมมาผสมปนเปเหมือนกับเคยเสนอใช่ไหมกับอับดุลมุตกับท่านอบูตอเลบว่า2ปีเป็นมุสลิมอีก2ปีเดี๋ยวกลับมาจะเวทต่ออะไรอย่างเงี้ยผสมกันสลับกันยังเป็นอิสลามอยู่นะแต่เป็นอิสลามแบบสลับกันอย่างนี้ไม่ได้นะนบีมูฮัมมัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่พยายามแบ่งแยกศาสนาเพราะศาสนาที่นบีนำมาคือศาสนาเดียวเนี่ยศาสนาที่จะอัลลอฮ์ซุมมาอยู่นบีอูฮุมบีมากานูยัฟอาลูนแท้จริงเรื่องราวของเขานั้นย่อมกลับไปสู่อัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบในสิ่งที่เขาได้เคยกระทำเอาไว้คำถามต่อมาว่านบีอีซานบีมูซาเนี่ยนบีมูซาสอนให้เป็นยิวนบีอีซาสอนให้เป็นคริสต์จริงไหมไม่จริงนบีมูซาก็สอนเป็นมุสลิมนั่นแหละนบีอีซาก็สอนเป็นมุสลิมแหละแต่ศาสนาที่มันมาเพี้ยนเพราะว่าไอ้คนมันมาสังคายนามันมาแก้คัมภีร์มันเอาอารมณ์ของมันใส่เข้าไปนบีมูซาไม่ได้สอนให้เป็นยะฮูดเป็นศาสนายะฮูดนบีอีซาไม่ได้สอนให้เป็นศาสนาคริสต์ทุกนบีสอนให้เป็นมุสลิมให้กราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวดังที่หะดีษบอกว่านะนูมาชิรอลอัมบิยาอัลเอาลาดูอัลลาตินดีนูนาวาฮิดพวกเรานบีทั้งหลายเนี่ยเสมือนกับพี่น้องร่วมบิดาเข้าใจไหมพี่น้องร่วมบิดานบีเนี่ยเหมือนกับพี่น้องร่วมบิดาคือคนละแม่แต่ความเป็นพี่น้องเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนฉันเนี่ยมีลูกคนละแม่แต่พ่อเนี่ยคนเดียวกันเวลาจ่ายสตางค์จ่ายเหมือนกันเข้าใจยัง เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกันเวลาเสียตังค์เสียเหมือนกันเพราะพ่อดูแลทั้งหมดจะกี่แม่ก็ดูแลเหมือนกันหมดเอาไหวไม่ไหวอ่ะจ้ะแย่จ้ะแค่สองนี่ก็แย่หากินตัวเป็นเกี๊ยวแล้วจ้ะนี่ตัวเป็นเกี๊ยวหัวเป็นน็อตแล้วอ้าวนบีเปรียบเสมือนพี่น้องคนละแม่แต่พ่อเป็นไงคนเดียวกันและพ่อเดียวกันเนี่ยถือว่ามันใกล้มากนะมันแทบจะเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่คนละพ่อนี่ห่างนะคนละพ่อนี่ห่างบอกก่อนคนละพ่อนี่ห่างนะแต่พี่น้องร่วมแม่แต่คนละพ่อแต่ถ้าพ่อเดียวกันเนี่ยนี่ใกล้กว่าเห็นไหมดังนั้นความแตกต่างมีเล็กน้อยแตกต่างเรื่องอะไรเรื่องชะรีอะห์เรื่องละหมาดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรื่องอะกีดะห์เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นศาสนาไม่มีนิกายนะไอ้ที่มันมีนิกายออกไปอันนี้มนุษย์ทำทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้มีนิกายยันบอกว่านิกายของฉันก็มาจากอัลลอฮ์นิกายนี้ก็มาจากอัลลอฮ์มันมั่วแล้วมันต้องมีสักอันนึงที่มาจากอัลลอฮ์อีกอันนึงไม่ใช่ถ้าบอกเนี่ยอิสลามเราเนี่ยอ๋อมีนิกายอีกอันหนึ่งนะชีอันหนึ่งแล้วก็ซุนอีกอันหนึ่งแล้วบอกอ๋ออันนี้ทั้งคู่เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ใช่หรอกมันต้องมีมาจากอัลลอฮ์อันเดียวและอีกอันหนึ่งไม่ใช่คนมันมาทำให้เป็นนิกายอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มีนิกายเลยศาสนาเดียวเลยตามกิตาบุลลอฮ์ตามซุนนะนบีแล้วก็พอไปแล้วว่านบีฉีดเส้นไว้แล้วทางที่ถูกต้องอ่ะต่อมา160อายะนี้ให้กำลังใจทำคนทำความดีมัน จาบิลฮะซานะติฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮาوَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
السيئات فلا يجزى إلا مثلها وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ผู้ใดที่นำความดีมาเขาจะได้รับ10เท่าของความดีนั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะทำ1ได้10อันนี้อยู่ในกุรอานเลยและหะดีษก็อธิบายต่อด้วยตั้งใจทำความดีและลงมือปฏิบัติเนียดทำดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติอัลลอฮ์ให้10ความดี10เท่าวะมันจาอบิสซัยยะและผู้ใดที่นำมาซึ่งความชั่วจะไม่มีการตอบแทนนอกจากความชั่วนั้นแปลว่าอะไรจะไม่มีการทวีคูณความชั่วนี่ไม่ทวีไม่เพื่อไม่เบิ้ลเหมือนความดีอัลลอฮ์ก็จะบันทึกความชั่วตามที่ได้ทำไม่ใช่ทำชั่วทำ1ได้10แต่ความชั่วเนี่ยมันจะมีชั่วธรรมดากับชั่วมากๆก็คือบาปเล็กบาปใหญ่ไอ้บาปเล็กบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้จำแนกเอาไว้เนี่ยเวลาที่เป็นบาปเล็กมันจะหลุดด้วยกับการทำอามันแต่ถ้าบาปใหญ่ไม่หลุดแต่จะหลุดด้วยการเตาบัตตัวแล้วก็การได้ฮัจญ์มาบรุษถ้าได้ฮัจญ์มาบรุษนี่อัลลอฮ์เคลียร์เลยล้างเลยหมดฮัจญ์ที่ตัวรับคราวนี้มีหะดีษพูดเอาไว้นะว่าการละทิ้งความชั่วเนี่ยมีอยู่3อย่างการทิ้งความชั่วที่ได้รับความดีเนี่ยก็คือเขาละทิ้งมันเพื่ออัลลอฮ์อย่างนี้แหละอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้1ความดีละทิ้งนะยังไม่ได้ไปทำนะอย่าสมมติคิดว่าจะทำชั่วอ้าวไม่ต้องแล้วเราได้เรื่องมาเรื่องนึงคันปากมากเลยอยากจะนินทาไอ้โต๊ะครูนี่อยากนินทามันคันปากคิดไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอไอ้คนนี้นะเขาชอบฟังเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเขาไม่ขัดอะไรเลยเขาฟังดีมากแล้วเขามีอารมณ์ร่วมด้วยเรานินทามันดีก็ไปเลยพอถึงปั๊บนินทาจะไปนินทาโอ้โหได้ยินเสียงกุรอานอาจารย์ละตีฟอ่านไม่เอากลัวบาปเปลี่ยนใจได้รับและความดีนึงแต่ว่าไม่ใช่ให้เราคิดทำความชั่วนะคือไอ้ความชั่วเนี่ยมันออกมาจากอีหม่านที่อ่อนของเราเราอยากแล้วเราก็คิดจะไปทำอันที่สองอันเนี้ยไม่ได้บุญคือตั้งใจจะทำความชั่วแล้วแต่มาถึงเวลาลืมกะจะไปนินทาแต่กูลืมเรื่องว่ะรายงานไม่ดีเรื่องอะไรนะแบบเดี๋ยวเล่าแล้วไม่ชัวก็เลยลืมก็เลยไม่ได้ไปเล่าอันเนี้ยไม่ได้บุญหรอกเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้เมื่อไรเสร็จเลยอันที่สามเนี่ยผมเพิ่งเจอว่าบางครั้งทิ้งความชั่วเพราะความอ่อนแอเนี่ยอันเนี้ยบางครั้งได้บาปด้วยทิ้งความชั่วจากความอ่อนแอบางครั้งได้บาปตัวอย่างในหะดีษบทหนึ่งอิซาตะกอลมุสลิมานบิไซฟัยฮิมามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทะเลาะกันแล้วเขาท้าดวลกันอันนี้ไม่เกี่ยวสงครามนะเกิดหมันไส้เหม็นขี้หน้ากันเฮ้ยมึงเจอกูหลังร้านสมมุติด่าบนคนละเล่มไล่ฟันกันปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยกอติ้นฆ่าอีกคนนึงได้อีกคนนึงถูกฆ่านบีบอกว่าทั้งคนฆ่าเขาคนที่ถูกฆ่าเนี่ยอยู่ในนรกทั้งคู่เลยเอ้าซอบะถามกอลูยารอซูลุลลอฮ์ฮาซากอติ้นฟามาบาลไอ้คนฆ่าเขาเนี่ยเข้าใจเพราะมันไปฆ่าเขาก็ต้องตกนรกและไอ้คนถูกฆ่าทำไมตกนรกด้วยล่ะกอลาอินนะฮูกานะฮารีซอนอาลาก็จะซอฮิบีฮีไอ้คนที่ถูกฆ่าเนี่ยถ้ามันสบโอกาสเมื่อไหร่มันก็ฆ่าเขาเหมือนกันไอ้การทิ้งความชั่วแบบเนี้ยเพราะอ่อนแอกว่าสู้เขาไม่ได้ตกนรกเหมือนกันนะเออดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปถูกฆ่าเนี่ยจะได้บุญไม่ใช่ก็แกก็จองจะฆ่าเขาเหมือนกันแต่มันแพ้มันสู้ไม่ได้อัลลอฮ์ลงโทษเหมือนกันเลยเนี่ยคืออีกข้อหนึ่งที่ไม่ได้ฆ่าเขาก็จริงถูกฆ่าตายแต่ลงนรกทั้งคู่เลย
เพราะเจตนาจะไปฆ่าเขาทั้งคู่นั่นแหละนะอีหะดีษนึงบอกว่าใครอยากจะบวชทั้งปีไหมได้ผลบุญบวชทั้งปีบางคนบอกก็บวชวันอะไรนะอะไรนะเดือนชาวานมีอันนึงได้บวชทั้งปีมันซอมาหะดีษนี้นะใครที่ถือศีลอดซาลาซะตะอัยยามินใครที่ถือศีลอด3วันมินกุลลิชะรินในทุกๆเดือนนะฟะกอดะซอมาดะกะดะรกุลละเท่ากับเขาถือศีลอดตลอดทั้งปีก็ลองคูณดูสิ3วันใช่ไหม3คูณ12 36นะก็เท่ากับ360วันก็ถึงปีถือศีลอดเดือนละวันอะไรนะ3วันตรงนี้ก็หมายถึงอายามุนเบสอ่ะนะ13 14 15ถ้าทำทุกครั้งเลยเท่ากับบวชทั้งปีแต่รอมฎอนเนี่ยอันนี้ทำ3วันไม่ได้นะรอมฎอนทำทั้งเดือนแต่ถ้าสมมุตินอกรอมฎอนทำด้วยอีก3วันเนี่ยนาดีทะดีได้ทั้งปีก็ได้ทั้งปีไงก็ลองคูณเอา10เอาคูณกับแต่ละเดือนก็ได้มา360วัน1ได้10ไงก็เหมือนกับไอ้6วันนั่นแหละก็บวชมาแล้วรอมฎอน30วันก็300บวชอีก6วันก็360นะได้ดับเบิ้ล2อย่างนะทำไม่นั่นก็ได้1ปีหรือบวชทุกเดือนเลยเดือนละ3วันอายามุนเบสก็ได้ทั้งปีแต่จันทร์พฤหัสเราก็ได้เยอะอยู่แล้วจันทร์พฤหัสโอ้ผลบุญเยอะมีแต่สวรรค์อย่างเดียวดูท่าแล้วแต่อัลเลาะห์บอกว่านรกยะฮันนัมอย่างเต็มเลยนะอย่างล้นเลยฟังแบบนี้เหมือนจะไปสวรรค์แต่ยะฮันนัมนี่ยังเต็มเลยใส่ไม่พอนะอ้าวอ่านต่อนะเดี๋ยวอ่าน3อายะเลยกุลอินนานีฮะดานีร็อบบีอิลาซิรอติมมุสตะกีมกุลอินนานีฮะดานีร็อบบีอิลาซิรอติมมุสตะกีมดีนะقيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينกุลอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين อ่ะมาดูความหมายนะจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันนั้นอินนานีฮาดานีแท้จริงฉันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็คือพระผู้อภิบาลของฉันเนี่ยได้ฮาดานีแปลว่าอะไรแนะนำฉันร็อบบีอีลาซิรอติมุสตะกีมไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงนบีกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ว่าตัวของท่านนบีเองที่อยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงเนี่ยก็มาจากการแนะนำชี้นำของใครของอัลเลาะห์ไม่ได้มาจากนบีคิดเองอันนี้มันน่าจะดีนะแล้วก็มาลองผิดลองถูกไม่ใช่
ตัวท่านนบีเองก็ได้รับคำชี้นำแนะนำจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละวันนี้เนี่ยเราอย่าทะนงตนว่าเราเนี่ยแจ๋วเราเนี่ยดีเด่นเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ชี้ทางนำเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นั้นไอ้ความดีมันจะกลายไม่ดีเพราะอะไรเพราะเอามาอวดนี่แหละมันก็ไม่ดีนะนั้นที่เราดีได้ก็เพราะอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ฮีดายะห์ทางนำแก่เรายิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะดีนั้นเป็นแนวทางหรือเป็นศาสนาดีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแนวทางก็ได้ศาสนาก็ได้หนทางเพราะว่าศาสนาไอ้คำว่าดีนตรงนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่แนวทางที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือศาสนาอิสลามเนี่ยกี้ยามันเป็นอะไรเป็นแนวทางที่ใฝ่จริงศาสนาที่เกียมันขอโทษทีเป็นศาสนาที่เป็นผู้ที่ใฝ่หาจริงใฝ่หาความจริงดีนั่นเป็นแนวทางของอิบรอฮีมเกียมันก็หมายถึงทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นศาสนาที่เน้นแต่หลักธรรมคำสอนแต่ไม่ได้เน้นสู่การปฏิบัติศาสนาอิสลามเนี่ยเน้นทั้งคุณธรรมที่เริ่มต้นแล้วก็คุณธรรมที่แสดงออกเห็นไหมมิลละตะเป็นอะไรเป็นแนวทางของนบีอิบรอฮีมฮานีฟาฮานีฟาแปลว่าบริสุทธิ์หรือแปลว่าใฝ่หาความจริงก็ได้นะซึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะไม่มีการกราบไหว้เจวิตแนวทางนบีอิบรอฮีมนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาสนาที่หลงเหลืออยู่และยังเป็นยังศาสนาที่บริสุทธิ์อยู่ก็คือแนวทางของนบีอิบรอฮีมในนั้นมีเจเวตมุชริกกราบไหว้ดวงดาวและก็ฮานีฟันก็คือแนวทางของนบีอิบรอฮีมนะดังนั้นเวลาศอลาวาตนบีก็ต้องให้นบีอิบรอฮีมด้วยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอิบรอฮีมข้ามไปที่อิบรอฮีมเลยผ่านมูซาผ่านอีซาไปเพราะมูซาอีซาตอนนั้นคัมภีร์ถูกแก้แล้วนี่แนวทางอิบรอฮีมนี่แหละกุลอินนัสซอลาตีวะมาอานามีนันมุสลิกีนและเขาไม่ได้อยู่ในผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์มีอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานนะจาบะบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวตอบคำถามกับผู้ที่ถามว่าไอ้อยู่อัดเดยานี่อะฮับบุอิลัลลอฮ์ตะอาลาศาสนาใดที่เป็นที่รักยิ่งต่ออัลลอฮ์ท่านตอบว่าแนวทางอันเที่ยงตรงที่มีการฮานาฟียะอัสซัมฮะแนวทางที่เที่ยงตรงและเที่ยงตรงอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะต้องมีการอาลุ่มอรวยต่อผู้ที่นับถือด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมีข้อผ่อนผันนะอะไรที่เป็นข้อห้ามไว้ตามสถานการณ์ปกติแต่คาใดยามคับขันไอ้ข้อห้ามนั้นก็จะถูกผ่อนปรนนะเราเนี่ยไปดูเอาร็อกกันไม่ได้หรอกแต่คาใดถึงขั้นคลอดแล้วมันหาหมอไม่ได้ก็ต้องหมอนั่นแหละเพราะหมอทำข้อตรงนั้นก็ต้องเห็นไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อผ่อนปรนทางศาสนาเป็นดอรูรอไปหาหมอเป็นผู้ชายหาหมอมุสลิมก็ไม่มีลำบากผู้หญิงก็ไม่มีเอานั่นแหละตามนั้นแหละนะเลือกไม่ได้นี่ก็เป็นการรักษานะอ้าวทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นศาสนาที่เที่ยงตรงและมีการอลุ่มอรวยมีข้อผ่อนปรนกับผู้ที่นับถือและอิสลามมีทางออกหมดนะต่อมาอีกวรรคหนึ่งเนี่ยอันนี้เรื่องอะไรเรื่องความบริสุทธิ์ใจอินนัสซอลาตีกุ้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีและการเชือดสัตว์ของฉันนุสุกเนี่ยแปลว่าเชือดสัตว์โดยตรงและอีกอันหนึ่งแปลว่าพิธีกรรมก็ได้วะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมามาตีการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้นลิลลาฮิตาลานั้นเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์ตาลาทำกุรบานเพื่ออะไร
พื่ออัลเลาะห์ตะอาลานะลาชารีกะละฮูไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์นี่คุ้นไหมเนี่ยอ่านที่ไหนเนี่ยอ่านดูอาอิสติฟตาเนี่ยดูอาอิสติฟตาที่เราอ่านก่อนจะละหมาดทุกครั้งอะรอกะอะห์แรกก็อ่านวัจญะตูเนี่ยมันมีอยู่นะตรงไหนวัจญะตูวัจฮิยะลิลลซีฟัตรอสซะมาวาติวัลอัรฮานีฟัมมุสลิมาวะมาอานะมินัลมุชริกีนอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชารีกะละฮูบิซาลิกะอุมิตตุวะอานะอาวัลุลมุสลิมีนหรือว่าอานะมินมีนั่นมุสลิมีนก็ได้ในสำนวนพวกเราอาจารย์มีนั่นมุสลิมีนแต่ท่านในกุรอานบอกว่าอันเอาวะลุนมุสลิมีนไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และสิ่งใดและด้วยกับสิ่งนั้นแหละที่เราถูกใช้อุมิรตูสิ่งนั้นแหละที่เราถูกใช้ว่าอันเอาวะลุนมุสลิมีนและคนแรกในหมู่พวกมุสลิมทั้งหลายฉันคือก็คือท่านนบีเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยคือคนแรกในหมู่มุสลิมทั้งหลายแต่เราเขาก็มาเปลี่ยนตอนท้ายใช่ไหมว่าอันนั้นมีนั่นมุสลิมีนและฉันเป็นส่วนหนึ่งของบรรดามุสลิมทั้งหลายแต่ในกุรอานเนี่ยตรงนี้พูดถึงอันนั้นเอาวะลุนเอาแล้วก็หมายถึงตัวท่านนบีเนี่ยเป็นคนแรกพออิสลามเนี่ยมาเริ่มจากใครล่ะคนแรกเลยก็นบีมูฮัมมัดเราสิไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมล่ะแต่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรนะเราจะแกว่าเอาวะลุก็ไม่เป็นไรเพราะเอามาจากประโยคกุรอานแต่ฟาดูอีนเขาแปลงนิดนึงเขียนนึงว่ามีนั่นมุสลิมีนไอ้คำว่าวัจญะตัวนี้ก็หมายถึงฉันผินหน้าไปวัจญะตูวัจญะฮิยะลิลละซีฉันผินหน้าและใบหน้าของฉันไปยังผู้ที่สร้างชั้นฟ้าเนี่ยฟัตรัสซะมาวาติวันฮานีฟัมนะด้วยความเที่ยงตำนะครับศาสนาของนบีทั้งมวลก็คือศาสนาอิสลามนบีทุกคนนับถือศาสนาอิสลามหมดอ่านต่อนะกุลอะกอยรัลลอฮิอับกีร็อบบะวะฮุวะร็อบบุกุลลิชัยولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرىثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفونوهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضدرجات ليبلوكم فيما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن
إنك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ายังมีอื่นจากอัลลอฮ์อีกหรือยังมีอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาพระผู้อภิบาลก็ไม่มีแล้วไงสรุปก็คือไม่มีแล้วอื่นจากนี้ไม่มีแล้วที่เหลือพระเจ้าปลอมทั้งนั้นแหละเรากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีสองความหมายอยู่นั่นหนึ่งก็คือปฏิเสธลาอิลาฮะอิลลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเลยและก็ให้การยอมรับพระเจ้าที่แท้จริงมีอยู่แค่หนึ่งเดียวอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์การบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านี่ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับบอกว่าลาอิลาฮะอิลลาคือประโยคที่ปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมและเหลือแค่อัลลอฮ์องค์เดียวกุลอะไรรัลลอฮิอาบะกีรับบะวะฮุวะรับบุกุลลิชัยจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดว่าอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาพระผู้อภิบาลทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลของทุกสิ่งก็อัลลอฮ์เนี่ยอภิบาลโลกอภิบาลดวงอาทิตย์ภูเขาแม่น้ำยิ่งใหญ่กว่าที่มนุษย์สร้างต่างเยอะแยะไปหมดมนุษย์สร้างตึกถือว่าแจ๋วแล้วสร้างรถเร็วแจ๋วแล้วอัลลอฮ์สร้างฟ้าอัลลอฮ์สร้างภูเขาและอภิบาลดูแลทั้งหมดปลาในมหาสมุทรและมนุษย์เนี่ยจะไปขออภิบาลกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์อีกเหรอฮะวะลาตักซิบุกุลลูนัฟซินอิลลาอะลัยฮาและแต่ละชีวิตนั้นจะไม่แสวงหาสิ่งใดนอกจากจะเป็นภาระแก่ชีวิตนั้นเองเท่านั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นภาระกับตัวเราเอองงไหมสมมุตินะเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเอาอีกแล้วเรื่องแต่งงานแล้วเออแล้วถามว่าเราจะไปฝากคนอื่นดูใช่ไหมล่ะเราไปแต่งเราก็ต้องดูแลเราหางานเองอ่ะเออเอาแมวมาเลี้ยงโอ้ยอยากมากเลยตอนแรกไม่มีแมวเอาแมวมาเลี้ยงพอเลี้ยงปั๊บโหมันขี้เว้ยเปลืองตังค์เว้ยเอาแล้วเราไปปล่อยเราเอามาก็ต้องดูแลมันเป็นภาระของเราที่เอามาไปฝากคนอื่นได้ยังไงเช่นเดียวกันเราทำอะไรเอาไว้มันก็ย่อมตกอยู่ที่ผลเราของตัวเรานั่นแหละเข้าใจนะใครละหมาดคนนั้นก็ได้บุญใช่ไหมใครซิกเก็ตคนนั้นก็ได้และไม่มีการนะโอนถ่ายอามันส่วนตัวอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นฟัรฎุอัยน์เป็นภาระของเราจะไปฝากคนอื่นละหมาดไม่ได้วันนี้ซุบฮ์ยีละหมาดแทนฉันหน่อยฉันขี้เกียจคืนนี้ฝนตกจ้ะอันนี้ไม่ได้มันเป็นภาระของเราต้องละหมาดใช่ไหมมันเป็นฟัรฎุอัยน์อิสลามเนี่ยมีคำว่าวะกีนแปลว่ามอบหมายบางเรื่องมอบหมายได้อย่างขว้างเสาหินเนี่ยคันไปทำฮัจญ์นะไม่ไหวเนี่ยมอบหมายได้นะให้คนไปขว้างแทนได้แต่วุกูฟนี่มอบหมายไม่ได้วุกูฟนี่ต้องไปเองเออแต่ขว้างเสาหินเนี่ยมอบหมายได้บางเรื่องมอบหมายได้ในอิบาดะห์นั่นแหละแต่บางเรื่องมอบหมายไม่ได้ต้องทำเองละหมาดอย่างเงี้ยมอบหมายไม่ได้นะแต่ถ้าแจกซะกาตนี่มอบหมายได้ยีเอาตังฉันไปเดี๋ยวโอนตังให้ไปแจกซะกาตให้หน่อยเนี่ยมอบหมายได้บางเรื่องต้องมีชะรัตมีเงื่อนไขถึงจะให้คนอื่นทำแทนได้เช่นฮัจญ์ถ้าตัวเองเกิดนอนติดเตียงแล้วตังเพิ่งขายที่ได้ตังมีเป็นกองเลยแต่ไปได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพิ่งขายที่ได้ไงอย่างนี้ให้คนอื่นไปทำแทนได้นะไอ้บางเรื่องมันต้องดูด้วยบางเรื่องเรื่องทำความสะอาดนี่ต้องตัวใครตัวมันแต่ถ้าเกิดสมมตินอนติดเตียงเดี๋ยวมีคนมาทำให้อะไรนะมีแต่คื
แน่นอนอันนี้เป็นเงื่อนไขปกติอยู่แล้วคนที่จะไปทำให้ต้องทำของตัวเองก่อนเราจะไปทำให้คนอื่นก่อนทั้งตัวเองยังไม่ทำทำไม่ได้ต้องทำให้ของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนตัวเรายังไม่สมบูรณ์เลยไปทำให้คนอื่นได้ไงอันนี้เรื่องปกติในกออิดาทั่วไปเลยนะบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเช่นคุตบานิกาเนี่ยเอาคนไม่เคยนิกแต่งงานมาคุตบานิกาก็ใช้ได้แต่ฟังดูแล้วไม่รู้จริงเพราะไม่เคยมีประสบการณ์จริงยังไม่เคยแต่งงานเลยโอ้ยสอนแปะเลยมันต้องทนแต่งงานแล้วถึงจะสอนแล้วเขาเรียกว่าอรรถรสมากกว่าเพราะเขารู้ปัญหารู้ความจริงอะไรที่เป็นอามันส่วนตัวโยนให้กันไม่ได้โอนให้กันไม่ได้ถ้าโอนให้กันได้เนี่ยอร่อยเลยนะพี่น้องกีซิเกตเอาไว้พันหนึ่งเมื่อเช้ากีขายฉันไหมฉันซื้ออยากได้ซิเกตกีก็จ่ายฉันจ่ายตังไปกีเนียดผลบุญให้อันนี้ไม่ได้ใครทำคนนั้นได้ใครอ่านกุรอานคนนั้นก็ได้เนี่ยกุรอานก็เหมือนกันเป็นอิบาดะห์ส่วนตัวใครอ่านคนนั้นได้แต่ถ้าบริจาคอันนี้แหละคนอื่นได้ด้วยถ้าบริจาคให้ย่อให้มะให้นู่นให้นี่เนียดได้เอ้าอีกวรรคนึงวะลาตะซีรูวะซีรอตูวิซรออุคราอันนี้จะยกบ่อยมากนะเป็นกออิดะห์เลยคือแต่ คือไม่มีผู้แบกภาระคนใดจะแบกบาปของคนอื่นได้ใครทำบาปคนนั้นก็รับบาปไม่ใช่คนนึงทำบาปอีกคนนึงรับในมีอยู่ศาสนาหนึ่งถูกเอาไปฆ่าแล้วก็เป็นการรับชำระบาปให้กับคนทั้งโลกเลยมีคนยอมตายคนหนึ่งเพื่อจะล้างบาปให้อีกคนที่เหลือฉันก็งงในอิสลามไม่มีอิสลามคนไหนทำบาปคนนั้นก็รับบาปไปไอ้คนไม่ได้ทำจะไปเกี่ยวอะไรล่ะใช่ไหมล่ะเออไอ้นี่เราไม่ได้ทำแต่เราโดนบาปไปด้วยแต่คราวนี้มันจะมีสารตั้งต้นคนละเรื่องเราเนี่ยเป็นสารตั้งต้นให้คนไปทำบาปเข้าใจยังไม่เข้าใจผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเริ่มงงแล้วไปชี้แนะให้คนคืนมานี่บอกใครด้านล่ะใครที่ไปชี้แนะฮูดาทางนำแล้วเขาได้รับทางนำคนนั้นก็จะได้รับผลบุญเหมือนคนที่ไปชี้เลยใครที่ไปชี้คนดอลลาร์ละหลงผิดเขาเนี่ยไม่หลงหรอกแต่เราไปบอกเฮ้ยทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิแนะนำเขาแล้วตัวเองก็รู้ว่ามันหลงผิดด้วยนะแล้วก็ไปแนะนำให้คนหลงผิดนั่นแหละคนนั้นแหละรับด้วยเขาเรียกว่าตัวก่อการตัวยุยงก่อการเป็นสาเหตุอันเนี้ยจ่ะเชิญเพิ่งมีปีนี้เหรอเพิ่งมีปีนี้เหรอมีมาตั้งหลายปีแล้วฉันต้องวันอาทิตย์สิฉันทันมุกกุ๊บวันนั่นวันเสาร์คือฉันยังทำใจไม่ได้มุกกุ๊บอีกวันหนึ่งแล้วไปบวชไปใหม่วันหนึ่งผมคือยังมันคนละวันกันไม่ได้หรอกคืออันนี้ตอบด้วยกับความรักนะคือเราต้องเลือกสักอันนึงอะเราจะอุกุบวันไหนถ้าอุกุบวันเสาร์ก็อีดวันอาทิตย์ถ้าจะอุกุบวันอาทิตย์ก็อีดวันจันทร์แต่ว่าคราวนี้มันก็จะต้องไปหาสุเรานั่นแหละสมมติสุเราไหนมันละหมาดวันไหนก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันขีลาฟกันเรื่องว่าบวชอรอฟาเนี่ยมันเป็นเวลาหรือเป็นสถานที่คนนี้ก็บอกเป็นเวลาไม่เกี่ยวสถานที่เขาก็แต่วันไหนตามผู้นำบอกไงก็วันนั้นถ้าใครเขาบอกว่าเป็นสถานที่ด้วยเป็นเวลาด้วยมันก็มีที่เดียวและในหนังสือเขียนว่าเราฟ้ามีที่เดียวด้วยมีวันเดียวด้วยไม่ใช่มีหลายวันอ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์ไงคือพอดูเดือนทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ถามว่าใครมีหน้าที่กำหนดวันวุกูฟล่ะใครมีหน้าที่กำหนดวันวุกูฟมีทั่วโลกอ่ะกำหนดวันวุกูฟได้หรอไม่ได้มันมีที่เดียวกำหนดวันวุกูฟมันก็เลยกลายเป็นอยู่ที่นู่นนั่นแหละจุฬาเนี่ยประกาศวันอีดแต่เชื่อเธอประกาศวันวุกูฟไม่ได้หรอกใช่ใช่ไหม
ฉันเวลาฉันบรรยายฉันจะบอกอย่างงี้ฉันจะบอกว่าจุฬาเนี่ยเขาประกาศวันอีดนะแต่วันวุกุมเนี่ยเขาประกาศไม่ได้หรอกเพราะวันวุกุมเนี่ยต้องให้ซาอุดีประกาศและไทยเราเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปทำฮัจญ์เนี่ยก็ต้องยึดวันวุกุมที่ซาอุดีประกาศยึดวันไทยประกาศได้ไหมไม่ได้เพราะประกาศวันไทยก็คนละวันดิคนไทยเราเนี่ยทั่วโลกเนี่ยวันที่ขึ้นไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องยึดวันวุกุมตามซาอุดีประกาศแค่นั้นแหละแต่ว่าคราวนี้ถ้าเขามองว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานที่มันเกี่ยวกับเวลาก็คือวันที่9แต่9ไม่มีอารอฟาห์นะ9อีกวันนึงซึ่ง9อ่ะทางซาอุดีคว่างเขาหินแล้วซาอุดีคว่างเสาหินแล้วของเราเพิ่งบวชสมมุตินะเมืองไทยก็บวชก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงก็ตามนั้นแหละสบายใจยังไงก็ตามนั้นวัลลอฮุอะลัมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราทำตามที่เรามั่นใจตรงนี้ตรงนั้นแหละว่าซีรอตุนวิซรออุครอคือที่เบย์ถามไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวนะมันหลายปีมาแล้วไม่ใช่ปีนี้เพิ่งมีนะมีกับทุกปีแหละเกือบเจือจงกันอยู่แล้วผมเนี่ยนอนไปแล้วด้วยวันที่ซาอุดีหลับวันที่ซาอุดีดูน่ะนอนไปแล้วนะประกาศว่า 95% ไม่เห็นแล้วอยู่ดีมันเห็นเฉยเลยไม่รู้เห็นที่ไหนไม่รู้แต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยไม่เห็นเลยนะ 95% มาเห็นดึกมากหลับไปแล้วแล้วก็มาบอกว่าเห็นแล้วก็มีคนโทรปลุกตอน 3:00 บอกว่าเห็นเดือนนะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ไม่ได้ตอบเอาใจเบนะไม่ได้ตอบเอาใจเบไม่ได้ตอบเอาใจใครจะว่าไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันบอกว่าจุฬาเขาประกาศวันอีดแต่ว่าเขาประกาศวักกูมีที่เดียวประกาศแล้วคนไทยไปอ่ะยังไงก็ต้องวักกูวันนั้นแหละอ้าวสุดท้ายแล้วอายะสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์นั้นคือที่พวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้แทนในแผ่นดินคอลีฟะคอลีฟะแปลว่าอะไรรู้ไหมคอลีฟะคือคนที่ปกครองโดยเอากฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์มาปกครองเรียกว่าคอลีฟะและรอฟ้าบ้าดอกุ้มเฝ้ากอบะดินดารอจาตินอัลลอฮ์ยกในหมู่พวกท่านบางคนเหนืออีกบางคนแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้นำได้หมดบางคนเป็นผู้นำบางคนเหมาะเป็นผู้ตามโต๊ะครูก็เหมือนกันบางคนก็สอนได้บางคนแปลอีกเรื่องนึงแล้วแต่ละคนจะแตกต่างกันบางคนเป็นผู้เรียนบางคนเป็นผู้ฟังเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการลงโทษและเป็นผู้อภัยโทษในความเมตตามีที่เขียนเอาไว้นะในอะไรอันนี้น่าจะเจอหลายครั้งแล้วลัมมาคอลกอลลอเมื่ออัลลอฮ์ได้สร้างโลกเสร็จพระองค์ก็ได้บันทึกไว้ณที่พระองค์บนบัลลังก์ว่าแท้จริงนี่อินนะเราะห์มะตีตักลิบุกอฎอบีความเมตตาของข้านั้นมีมากกว่าความโกรธกิ้วของข้าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการโกรธกับการเมตตาเนี่ยมีเมตตามากกว่าก็ดีผลบุญก็ให้ดับเบิ้ลนะเตาบัตตัวก็ให้ยันจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยลูกกระเดือกมาถึงลูกเนี่ยถึงลูกกระเดือกวิญญาณของลูกกระเดือกเวลากับวันสุดท้ายนู่นเลยนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีเยอะกว่าแต่ก็ต้องมีการลงโทษด้วยไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวหมดมันก็ไม่ใช่เหมือนเราเลี้ยงลูกแหละจะเมตตาอย่างเดียวเลยลูกก็เสียคนถ้าลูกทำผิดก็ต้องมีการลงโทษตักเตือนนะครับอันนี้ต้องอะไรนะต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีความเมตตาที่มากกว่านะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู